สวัสดีครับหลังจากคลิปล่าสุดน่าจะเห็นกันแล้วล่ะว่าผมมีตัวเกิดใหม่ก็คือเป็นไบโอสายยาปลาหรือก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นอัลเคมิสต์อีกตัวหนึ่งที่ผมอัพมาเป็นไว้ยาใช้ยาปลาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นผมก็จะมีการใช้ยาปลาเกิดขึ้นซึ่งยาปลาก็คือยาไฟกับยากรดนั่นเองในเรื่องของยาไฟกับยากรดผมจะพูดถึงเรื่องของการทำยาแต่ว่าคราวนี้ผมจะพูดในมุมของผู้ซื้อบ้างหลังจากที่ผมพูดในมุมของผู้ขายไปเยอะแล้วว่าในกรณีตอนช่วงเนี้ยอัลเคมิสต์เดี๋ยวนี้มันเริ่มจะทำขายไม่ค่อยจะได้กำไรอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มมันก็ต้องเป็นระดับไบโอ90บวกขึ้นไปในเรื่องของมุมของผู้ซื้อเนี่ยผมจะพูดถึงในเรื่องของการพิจารณาว่าเราจะซื้อหรือจะทำเองดีสำหรับคนที่มีทั้งอัลเคมิสต์ตัวที่ทำยาได้แล้วก็คนที่ไม่มีนี่คงต้องซื้ออยู่แล้วล่ะแต่ผมจะพูดเปรียบเทียบให้คร่าวๆว่าจะได้ไม่ต้องสับสนเกินไปในกรณีของยาปลาเราไปดูที่ราคาตลาดกันก่อนยาปลาเนี่ยตอนนี้ยาไฟจะอยู่ที่16,000แล้วก็สำหรับยากรดนี่น่าจะประมาณ 5,000 บวกผมจะประเมินต้นทุนให้คร่าวๆเอาล่ะสำหรับ ยาไฟกับยากรดผมรู้ราคาละอยู่ที่16,000กับ5,000เพราะฉะนั้นผมจะพิจารณาว่าทำเองดีหรือจะซื้อดีในกรณีของโอ้ใจหมานี่ก็หมดเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างหาอุปกรณ์ในการทำยาค่อนข้างยากขวดนี่จะอยู่ที่1,600สำหรับสเต็มเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะประมาณ1,300ยังจำได้ไหมในExcel ที่ผมเคยทำให้จริงๆมันก็ไม่มีอะไรบ้างคือหลักๆอ่ะมันก็แค่พิมพ์ชื่อวัตถุดิบจำได้ไหมเอ่ยชื่อวัตถุดิบอันนี้ต้องแม่นหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างเราจะทำไว้ทีเดียวก็ได้มันไม่มีอะไรหรอกสำหรับไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยผมจำนวนที่ต้องใช้ก็คือ5ราคาต่อชิ้นผมจะเอายากรดก่อนละกันยากรดง่ายยากรดเนี่ยก็แค่ใช้ใจหมาใช้ขวดใช้ที่บดที่บดมาราคา8เซนใช้จำนวน1ก็ออกมา8ส่วนราคาใจหมาเนี่ยผมเห็นอยู่ที่ประมาณ 1,800 ถึง 2,000 ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 2,000 เพราะฉะนั้นผมจะใส่ที่ 2,000 หรือถ้าใครสหาที่ 1,800 ได้ก็โอเค 1,800 ส่วนขวดอะผมส่วนใหญ่จะเจอประมาณ 1,650 1,600ก็มีอยู่บ้างเพราะฉะนั้นผมใส่1,600โอกาสติดในกรณีนี้ถ้าเป็นไบโอก็อาจจะขึ้นไปประมาณ 85% ขึ้นไปเป็นประมาณ 85% เพราะฉะนั้นต้นทุนมันจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 บวกสำหรับอะเคมิสต์ก็ตกลงหน่อยประมาณสัก80เพราะฉะนั้นก็จะสูงกว่านิดๆราคาที่เราเจอเมื่อกี้คือราคา 5,000 ส่วนต่างคือประมาณ700ตีว่า700ถ้าเราใช้ 1,000 ขวดผมถ้าทำเองผมจะประหยัดได้ประมาณ 700,000 ก็ลองดูว่าจะทำเองหรือจะซื้อสำหรับผมคำตอบที่ผมได้ก็คือผมจะซื้อยากรดไอ้ผมจะทำยากรดแต่ผมจะซื้อยาไฟสาเหตุที่ว่าเพราะ1ยากรดมันทำง่ายคือแค่ผมมีใจหมากับขวดผมซื้อ2อย่างผมทำแล้วผมประหยัดได้ 700,000 กว่าหรืออาจจะมากกว่านี้ถ้าต้นทุนผมถูกลงถ้าเกิดเรทผมเพิ่มมากกว่านี้เช่นถ้าสมมติผมมีไบโอหรือของที่ผมใส่ดีเปอร์เซ็นต์ดีเช่น 81% อย่างเงี้ย82เนี่ยต้นทุนก็จะถูกลงเรื่อยๆเพราะว่าจำนวนที่ผมได้มันเยอะขึ้นราคาต่อชิ้นมันก็จะถูกลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมใส่ให้ดูหลุดซะงั้นมันก็จะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอเห็นภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงคนที่ทำเป็นไบโอแบบมืออาชีพที่เลเวล99จ็อบ70แล้วก็มีตี้ทำยาแบบฟูลจริงๆอ่ะหรือมีพาราส่งสเตตัสมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เขาเรียกบัฟ BC อะไรหรืออะไรกันเนี่ยแหละที่สุ่มสเตตัสออล20หรืออะไรเนี่ยแล้วก็มีไฮบาร์ดที่ส่งสเตตัสโอกาสติดมันก็จะเพิ่มขึ้นคนที่เขาทำกันอาชีพจริงๆอ่ะโอกาสติดจะได้ถึง 100% เพราะฉะนั้นต้นทุนเขาถูกอยู่แล้วล่ะเขาขายเขาเลยขายราคาที่ 5,000 ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจแต่ถ้าสำหรับอะเคมิสธรรมดาไปเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยคุ้มกันหรอกก็อย่างที่บอกถ้าโอกาสติด 100% ต้นทุนมันถูกเขาอยู่ได้นี่ขนาดเป็นราคาที่ตั้งร้านนะเนี่ยถ้าเกิดเขาไปเป็นราคารับมันอาจจะถูกลงกว่านี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เขาอยู่ได้อยู่แล้วล่ะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำแบบเต็มที่ 100% น่ะมันอาจจะยังไม่ค่อยคุ้มเพราะฉะนั้นเบื้องต้นผมจะกรดผมจะทำเองเพราะฉะนั้นมันประหยัดได้ง่ายแต่ถ้าใครที่ไม่มีอะคริมิดทำเป็นอย่างน้อยก็ซื้อเอาก็ได้ส่วนต่างมันก็ไม่ได้มากมายนักหรอกแต่สำหรับผมทำได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมประหยัดได้ผมก็จะประหยัดในเรื่องของยาไฟเนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากในการทำผมต้องทำแอลกอฮอล์แล้วผมต้องทำยาไฟแต่ว่าเราจะใช้ทวายไลท์3ซึ่งจะต้องมีโซลิงในการทำซึ่งมันก็จะออกมามันก็จะผลิตมันจะผลิตแอลกอฮอล์100ผลิตยาไฟ50ครั้งแล้วก็ยากรด50ครั้งสังเกตอะไรไหมก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยมันทำมา100แต่ผมใช้50พวกที่ทำเลทติดยาพวกนี้ได้ 100% นะคือมันจะเหลือเศษแอลกอฮอล์ทุกครั้งอย่างน้อยก็40 45บางคนอาจจะ50ก็มี50อาจจะมีก็มีอยู่อาจจะมีได้เป็นบางครั้งหรืออาจจะทุกครั้งก็แล้วแต่ถ้ามีคอนเทพหรืออะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นมันจะมีเศษแอลกอฮอล์ที่เราต้องมาตียาไฟโดยเฉพาะอีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างยุ่งยากและจุกจิกวุ่นวายในเรื่องของยาไฟเนี่ยสเต็มเดี๋ยวนี้ผมเห็น 1,300 1,400 ก็มีไม่รู้จะไปขายใครของมันเพราะฉะนั้นผมขอใส่ที่ 1,300 จะได้ไม่เวอร์เกินไปหรืออ่ะให้กลางๆหน่อยอ่ะ 1,350 เห็ดพิษเนี่ยถ้าราคาตั้งร้านนะผมเจอ200กว่าๆ300เพราะฉะนั้นถ้าราคารับเองก็น่าจะประมาณ200ผมลองใส่ที่สัก250ก็ไม่น่าจะแย่เกินขวดผมขอใส่ราคาเท่ากันคือ 1,600 เดี๋ยวนี้จริงๆมันน่าจะ 1,650 น่าที่เจอได้เยอะหน่อยแต่เราไม่ได้ใช้เยอะเราใส่ 1,600 ก็ได้อะเราไม่ได้เป็นถึงขั้นปลาแบบ T 5,000 10,000 ชุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราคงไม่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสติดโอกาสติดอันเนี้ยแอลกอฮอล์โอกาสติดมันสูงมันถ้าสำหรับอะคริมิดที่จ็อบตันแล้วถ้าเลเวล90กว่าส่วนใหญ่ก็ได้เกือบ 90% สาเหตุที่ผมต้องทวงน้ำหนักเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอันนี้มันคือต้นทุนการทำต่อครั้งแต่ว่ามันมี 10% ที่เราจะเฟลและไอ้ 9,000 ตรงนี้มันหายเพราะฉะนั้นผมต้องบวกต้นทุนเพิ่มเข้าไปวิธีการบวกต้นทุนเพิ่มเข้าไปมันไม่ได้ยากหรอกผมเคยพูดไปหลายทีแล้วก็คือเอาตัวราคาของมันหารด้วยเปอร์เซ็นต์ผมคงจะไม่มาสอนวิธีการหารเปอร์เซ็นต์หรอกนะมันคือหาร 0.9 แหละเพราะฉะนั้นเรา Excel อันนี้เราจิ้มได้อยู่แล้วเราคิดหารไปเลยคงเราคงไม่ต้องไปนั่งไปเปิดตำราฮะวิธีหารหรอกว่าหาร 0.9 หารทศนิยมหารยังไงตรงเนี้ยเราจะได้ราคามาแล้วแอลกอฮอล์แค่ราคาแอลกอฮอล์เพียวๆอ่ะมันก็ 10,000 เข้าไปแล้วแล้วเรามันจะเจอ5 วิสแต่ส่วนใหญ่จะประมาณ 2,500ถูกมั้ย5วิเนี่ยประมาณ 2,500 ครัวเนี่ยผมขอใส่ราคาเท่ากันเกินวะเนี่ยส่วนไอตัวยาไฟอ่ะยาไฟโอกาสติดมันจะประมาณพอๆกับยากรดเพราะฉะนั้นยากรดอ่ะผมจะใส่เรทยากรดแค่ยาไฟราคาสูงกว่าแล้วเห็นป่ะราคาเห็นไหมเนี่ยต้นทุนการทำเองเนี่ยอยู่ที่ 18,500 แต่ราคาที่ผมสามารถไปซื้อร้านต่างๆได้เนี่ยจะอยู่ที่ 16,000 เนี่ยยาไฟก็จะอยู่ที่ 16,000 ร้านไหนก็ได้แล้วแต่ชอบถูกใจชื่อร้านไหนถูกใจชื่อร้านนี้ก็ซื้อร้านนี้ถูกใจถ้าราคาเท่ากันผมว่ามันก็ไม่มีปัญหามันใช้ได้ทั้งนั้นแหละมันแค่อาจจะเป็นเรื่องจุกจิกที่มันกระจายไปหลายๆช่องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นยาไฟสำหรับอะคริมิดทำเองผมว่าไม่คุ้ม
เออในกรณีที่รับวัตถุดิบเองผมไม่แน่ใจว่ารับมากันเท่าไหร่ผมต่อให้ใส่ราคานี้อ่ะผมต่อให้ใส่ราคานี้ก็ยังแพงกว่าเพราะฉะนั้นยาไฟทำเองสำหรับอะคิมิดไม่คุ้มต้องเป็นระดับไบโอขึ้นไปถ้าเป็นไบโอแอลกอฮอล์เนี่ยน่าจะทำ100%กันได้ไม่ร้อยก็95%นี่อาจจะเป็น85%ยาไฟก็อาจจะพอทำเองได้ถ้าในกรณีไบโอนะไบโอนี่จ็อบน่าจะต้องสัก60%ขึ้นไปอ่ะไม่งั้นไม่น่าจะไหวหรอกเออก็จะราวๆนี้เพราะฉะนั้นหลักๆก็คือถ้าเป็นอะคิมิดอย่างเงี้ยของผมมีอะคิมิด99น่าจะเห็นกันไปในหลายๆคลิปแล้วล่ะอะคิมิด99มันทําเองยาไฟไม่คุ้มเพราะฉะนั้นผมทําได้แค่ยากรดที่จะประหยัดต้นทุนส่วนยาไฟเพราะฉะนั้นยาไฟเนี่ยผมจะซื้อที่ราคา16,000ตายตัวส่วนยากรดผมซื้อที่ราคา5,000ผมจะได้อยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ชุดละ21,000โดยที่ผมไม่ต้องไปต่อราคาอะไรเลยนะผมไม่ต้องไปต่อราคาไม่ต้องอะไรคือแบบดึงจากร้านมาเลยดึงยาไฟออกมาเลยผมได้ต้นทุนอยู่ที่21,000ต่อชุดจริงๆไอ้ยากดอาจจะมาทำบางคนอาจจะทำทีละชิ้นมันจริงๆมันก็มีวิธีทำผมเคยลงไปแล้วล่ะในคลิปก่อนๆ ก็คือใช้ทไวไลท์3ไปแหละเพียงแต่ว่ามีทริคนิดนึงคือผมดึงเอาไอ้หลอดทดลองอ่ะ empty test tube ออกมันก็จะทำออกมาแต่ยากรดมันก็จะทำยากรด50ชุดส่วนไอ้แอลกอฮอล์มันไม่มีอุปกรณ์เพราะฉะนั้นมันก็จะเฟลไปพอไม่มีแอลกอฮอล์เฟลหมดมันก็ไปทำยาไฟต่อไม่ได้ยาไฟมันก็จะเฟลเพราะฉะนั้นมันก็จะทำแต่ไอ้ตัวนี้50ชุดผมก็จะกดออกมาได้รัวๆรัวๆรัวๆไม่ต้องไปทำทีละชิ้นก็จะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการทําแต่ยากดมันจะไม่มีปัญหาสําหรับผมส่วนไอ้ตัวยาไฟอ่ะต้นทุนมันค่อนข้างแพงในกรณีที่ซื้อได้เยอะๆอาจจะน่าจะเขาน่าจะลดลงมาให้ได้15,000มั้งเพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็จะถูกลงไปอีกสําหรับในกรณีของยาปลาซึ่งอันนี้ผมพูดในมุมของผู้ซื้อดูบ้างสําหรับคนที่พอทําได้นะแต่ถ้าอะคิมิดถ้าเปลี่ยนเป็นไบโอโอ้กว่าจะ90ผมจะต้องเจออะไรมั่งผมต้องไปเด็กหนึ่งนี่คงไม่ใช่มั่งผมคงไม่ต้องไปเด็กหนึ่งแล้วไปฟาดอนูบิสยังไงอะคิมิดนั้นผมก็ต้องทำก็ต้องมีเด็กอยู่แล้วล่ะต้องมีเด็กต้องเด็กคงต้องเด็ก99ละ99อาจจะได้อินอาจจะได้สัก20ปัญหาก็คือผมถ้าเกิดผมจะไปทางสายทำยาโดยเฉพาะแบบนั้นผมก็จะต้องมีไฮบาทไฮบาทที่มีค่าอิน99แล้วก็บวกเข้าไปเยอะๆก็คือเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายไอ้บากิสายบากิถ้าจะเอาจริงๆมันต้องเอจิอินมันจะได้ทำยาได้ไวขึ้นถ้าจะเอาเป๊ะๆนะแต่ถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็อาจจะเป็นบากิสายเอ้ยต้องเป็นไฮบาทสายบากิซึ่งมันก็จะต้องทำหลายตัวไงพูดเรื่องของเรื่องคือมันไม่ใช่แค่อะคิมิ99แล้วเป็นไบโอไงมันก็จะต้องมีไฮบาทอีกมันก็จะคือต้องไฮค่า2ตัวอย่างน้อยอ่ะซึ่งมันค่อนข้างยุ่งยากไงเพราะฉะนั้นผมอะคิมิแต่ผม99แล้วกว่าผมจะเก็บมัน90กว่าอีกอ่ะมันก็ค่อนข้างนานไงแล้วก็บาทผมยังเลเวล80กว่าเลยกว่าจะใช่มั้ยกว่าจะ99แล้วกว่าจะเป็นไฮบาทแล้วกว่าจะ90กว่าก็ไปอีกโอ้โหโอ้โหยาวอ่ะโปรเจกต์ยาวอ่ะถ้าจะทำยาขายกันจริงๆเพราะฉะนั้นสำหรับยาพวกเนี้ยไอ้ยาปลาถ้าคนที่จะทำจริงถ้าไม่ถึงขั้นขนาดนั้นก็คงจะไม่รอดแล้วในเรื่องของแอทแทคสปีดก็ผมเคยพูดไปแล้วในเรื่องทำยามันก็จะมีผลในเรื่องของความเร็วไม่เร็วในกรณีทำยาแบบรัวๆนะแต่ตอนนี้คงไม่น่าจะมีปัญหามากแล้วมั่งเพราะน่าจะกดทวายไลท์กันหมดสำหรับยาปลาอาจจะมีพวกสลิมเลสสลิมคงไม่น่าจะมีใครทำกันแล้วมั่งเพราะว่าเว้นแต่ว่าอันดับคนปั๊มอันดับใช่ไหมคนทำอันดับอาจจะต้องใช้ทำปั๊มพวกนี้แต้มพวกนี้แต่เดี๋ยวนี้แต้มผมว่ามันน่าจะนิ่งๆกันแล้วล่ะไม่น่าจะมีขยับเท่าไหร่ไม่น่าจะมีขยับแล้วล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวของเลสสลิมเยลโลสลิมอาจจะมีคนทำเอาไว้ใช้ก
ก็ถูกดีไวสลิมมันก็กดทวายไลท์ได้ถ้าจะไม่ผิดทวายไลท์สองใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไอทวายไลท์อย่างเงี้ยอันนี้ไวโพชั่นธรรมดาอันนี้ไวสลิมอันนี้ทำยาได้ก็มันสามารถใช้อันนี้ได้ผมจะมีตัวหนึ่งไอเรื่องอะคาเมตถ้าเป็นสายทำยาโดยเฉพาะผมคิดอยู่ว่าถ้าผมเป็นไบโอผมก็ต้องมาปั้นบาทอีกเรื่องมันค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันกว่าจะทำได้ขนาดนั้นแล้วกว่าจะถอนทุนอีกโอ้โหซึ่งผมก็คงคิดดูก่อนว่าจะยังไงเพราะฉะนั้นในตอนนี้ผมก็คงจะเป็นในมุมของผู้ซื้อก็คืออาจจะทำยากดเองเพราะผมพอทำได้ซึ่งก็จะประหยัดลงไปได้แล้วก็ในเรื่องของยาไฟผมคงจะซื้อเอาผมคงจะไม่ทำเองและเพราะว่าด้วยราคาวัตถุดิบแบบนี้มันไม่คุ้มและอีกอย่างเนี่ยวัตถุดิบมันใช้ทั้งหลายอย่างทั้งสเต็มเห็ดพิษขวดแล้วยังต้องไปหาผ้าวิทอะไรอีกโอ้ยวุ่นวายซึ่งมันต้องตุนวัตถุดิบหลายอย่างบางคนอาจจะบอกว่าโอเคผมไปล่าสเต็มเองผมไม่ต้องเสียอะไรเลยก็พูดแบบนั้นมันก็ได้นะมันก็ถูกครึ่งนึงคือคุณไม่ต้องจ่ายเป็นเงินจริงคือไม่ต้องจ่ายเงินไปให้ในการซื้อวัตถุดิบก็จริงแต่ว่าคุณก็เสียโอกาสที่จะเอาวัตถุดิบนั้นไปขายเพราะฉะนั้นก็ควรจะคิดว่ามันเป็นต้นทุนด้วยที่คุณควรจะเสียโอกาสในการขายที่จะเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นเพราะฉะนั้นก็ผมว่ามันน่าจะเริ่มยาแล้วล่ะคลิปนี้ก็ราวๆประมาณนี้สำหรับในกรณีที่คนที่มีไบโอสายยาปลาแต่ว่าถ้ามีตัวที่ไว้ทำยาเอาไว้ทำเองเพื่อประหยัดต้นทุนผมแนะนำให้ถ้าจะทำยาปลาใช้เองนะก็ต้องเป็นระดับไบโอแล้วอาจจะต้องมีตัวอื่นๆเสริมขึ้นมาอีกเพื่อให้มันคุ้มในการที่จะทำเองซึ่งถ้าทำเองได้ผมว่าก็น่าจะทำขายได้ละแต่ถ้าเกิดไม่ได้ขนาดนั้นแนะนำให้ไปซื้อเอาไม่ต้องปวดหัวอะไรมากมายแล้วดูแค่นี้ใครที่กลัวในเรื่องของว่าจะมีเซิร์ฟคูลหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วราคามันจะขึ้นไปอีกผมแนะนำให้ซื้อตุนถ้ามีงบนะแนะนำให้ซื้อตุนไปเลย 5,000 ชุด 10,000 ชุดอะไรก็ว่าไปขึ้นอยู่กับงบจะได้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องราคาก็เติมเรื่อยๆก็แล้วแต่ว่าใครจะงบเท่าไหร่แต่สำหรับคนทั่วไปผมว่าไม่ค่อยน่าจะปากันเท่าไหร่มั้งเพราะว่าตอนนี้ตังผมก็แย่แล้วล่ะเหลืออยู่10กว่า M แค่เจอไอ้เรื่องของเนี่ยโดนไอ้ให้ค่ายาปลาเข้าไปเนี่ยที่ผมซื้อเพิ่มมาตอนนี้งบที่ผมเอามาใช้ทำรีวิวมันก็เริ่มล่อยหลอลงไปเหลืออยู่10กว่า M แล้วเนี่ยไม่ถึง20 M แล้วผมคงต้องไปหาทางหาเพิ่มพอซื้อยาปลามาทำยาปลาอะไรมามันก็จนลงไปอีกเดี๋ยวผมคงต้องไปหาทางปั๊มตังมาเพิ่มอีกทีนึงก็คลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ครับมันน่าจะเกือบ20นาทีแล้วล่ะก็สวัสดีครับ